ผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Music and Thai นะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ทาง IG Facebook www Music and Thai นะครับหน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 และสาขาที่นครนายกกับพัทยาด้วยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเจ้าตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับถือว่าเป็นกีตาร์รุ่นไฮเอ็นด์ของทางไทม่าเลยก็ว่าได้นะครับมีชื่อรหัสว่า TF28 นะครับซ้ายมือผมนะครับเป็นทรงเดดน็อตก็คือ TD28 ก็คือจะเห็นได้ว่ามีตัว T นำหน้าเหมือนกันแต่เป็น TD กับ TF นะครับทรงก็ต่างกันด้วยนะครับที่ผมถืออยู่จะเป็นทรง OM นะครับส่วน TD28 ก็เป็นเดดน็อตอย่างที่เห็นกันนะครับครับผมมาดูสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้คือ TF28 เป็นทรง OM ไม้หน้าข้างหลังเป็น solid นะครับเป็น all solid นั่นเองนะครับไม้หน้าเป็น rosette sika spruce นะครับหรือว่าเป็นไม้สนไม้ sika spruce ที่เอาไปย่างสีมันก็จะออกเข้มๆนี่ไม่ได้ขาวจั๊วนะครับหรือขาวหม่นๆแบบซิก้าทั่วไปนะครับก็เป็นโรสเซ็ตก็คือนำไปผ่านความร้อนนะครับกระบวนการของทางไทม่าซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับให้เสียงที่ค่อนข้างจะพุ่งนะครับใสปิ้งเลยนะครับด้านข้างนะครับเป็นอินเดียนโรสวูดนะครับด้านหลังก็เป็นอินเดียนโรสวูดเหมือนกันนะครับในส่วนองค์ประกอบที่เป็นสีดำนะครับก็เป็นอินเดียนอีโบนี่เขาระบุมาเลยนะครับทั้งบริดแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับส่วนของเฟลตนะครับเป็นมีเดียมจัมโบ้นะครับส่วนหมุดนะครับก็เป็น ABS สีดำนะครับปิกาบที่เห็นเนี่ย2รุ่นนี้นะครับทั้ง TD28 แล้วก็ TF28 ก็จะเป็นกระดองเต่าสีแดงเขาระบุมาเลยแล้วก็ลบขอบออกไปไม่คมนะครับก็คือเป็นมนๆรอบๆเลยนะครับบายดิ้งนะครับรอบๆโรเสร็จแล้วก็รอบๆตัวมันเป็นเพอร์ไวท์นะครับสีออกอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเมเปิลนะครับกลางแล้วก็มีลายสลับไปนะครับลูกบิดนะครับนี่เป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับแปะเพจหัวด้วยนะครับอีโบนี่เป็นวัสดุเดียวกันกับทางฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็บิดนะครับสายที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นอีเลเซอร์16052นะครับก็เป็นนาโนเวฟที่รู้ๆกันนะครับเบอร์12-53นะครับเป็นฟอสเฟอร์บอนเสียงนี่โหนี่แบบว่าสดๆเลยเป็นแบบไลท์นะครับถึงจะเป็นเบอร์12-53เนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่านุ่มมือมากนะครับรุ่นนี้นะผมถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับมาดูตัวเดดน็อตกันบ้างนะครับตัวนี้คือ TD28 นะครับจริงๆแล้วสเปคก็เหมือนกันทุกอย่างเลยครับยกเว้นทรงเท่านั้นเองนะครับสายที่ให้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับ Eraser 16052นะครับ12-53เหมือนกันนะครับฟัฟเฟอร์บอลครับเป็นไลท์นะครับสายแค่สายนี้ก็ถือว่าให้มาตรงเลยตรงกับสเปคของมันเลยนะครับ All Solid ข้างหลัง Rosewood นะครับ Rosette Sika Spruce ด้านหน้าโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆนะครับตัวนี้ดีดเบาๆนี่ก็ดังมากแล้วนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับเมื่อกี้ผมดีดดูแหมมีเรโซแนนซ์ที่แบบว่าปุ้งปิ้งมากเลยแล้วก็มีความแน่นของเสียงเบสด้วยนะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องของแถมนะครับเจ้า TD กับ TF28 จะแถมอะไรมาให้นะครับของไทม่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับครับผมทีนี้มาดูเรื่องของแถมบ้างนะครับว่าเจ้า TD กับ TF28 นะครับจะแถมอะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยนี่ครับใบเซอร์ติฟิเคทนะครับของทางไทม่าเองนะครับก็จะระบุเลยเขียนด้วยมือนะเขียนด้วยปากกาเลยว่าเป็นชื่อรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ serial number เท่าไหร่นะครับแต่ละตัวก็ไม่ซ้ำกันนะครับคือไฮเอนด์จริงๆนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดของมันประมาณนี้แล้วก็เนี่ยพิมพ์มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยบุกกำมะหยี่สีเทาด้านในนะครับสวยงามมากมีกุญแจอยู่ข้างในไอ้ถุงนี้ก็คือเป็นถุงพวกแอคเซสซอรีที่แถมให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาแยกย่อยอีกทีว่าในกระเป๋าเนี่ยมันแถมอะไรบ้างนะครับแต่ด้านในนี้ก็จะมีช่องเก็บของนะครับแล้วก็มีกุญแจอยู่ด้านในด้วยปิดได้นะครับนุ่มมากนะครับตามทรงเลยก็มีตัวปิดเปิดมีตัวล็อกตรงนี้นะครับ1 2 3 4จุดนะครับแล้วก็มีหูหิ้วให้นะครับผ่านไปสำหรับกระเป๋านะครับก็จะระบุเลยว่าไทม่ากีตาร์นะครับตัวกระเป๋านี่ก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะคาร์บอนมานี่นะแข็งแรงนะครับขอบนี่ก็เป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะมีนี่ตัวหน้าสัมผัสไว้วางด้านนี้ก็ได้นะครับหรือจะวางด้านนี้ก็ได้นะครับนี่วางได้2ด้านตั้งกับนอนนะครับทีนี้มาดูในกระเป๋าบ้างนะครับว่าแอคเซสซอรีต่างๆให้อะไรมาบ้างอันดับแรกคือคู่มือดูแลรักษาของไทม่าเองนะครับก็จะบอกมาเลยการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสายนะครับของไทม่านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่สายสะพายนะครับ
ของไทม่าเหมือนกันนะครับจะให้มาทั้ง2รุ่นคือ TD 28กับ TF 28ก็จะให้มาเป็นลายเดียวกันนะครับคือหนามากใช้กับกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็สลักไปเลยว่าไทม่ากีตาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกจะแบ่งไปเลยนี่เป็นโค้ดนะครับผ้าเช็ดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับของไทม่าเองนะครับสีเทานะครับซีนมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็อันนี้ซื้อใส่ใจมากเลยผมว่าตัวเนี้ยเวิร์คคือนี่เป็นที่อุดซาวโฮนะครับแล้วก็มีแผ่นก็เรียกดูดซับความชื้นเผื่อไม่ได้เล่นนานๆนะครับกลัวความชื้นจะเข้าด้านในจะผนึกตัวสารดูดความชื้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวอุดซาวโฮได้เพราะเป็นซิลิโคนนะครับนี่ก็คือเพิ่งจะเห็นในไทม่านี่แหละฮะใช้ตัวอุดซาวโฮแบบมีกันชื้นให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาโป้นะครับเป็นเหล็กเลยนะครับของไทม่าเองคือเขาทำทุกอย่างเลยฮะไม่ต้องไปซื้อจากใครเลยนะด้านในที่เรามองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะปิ้นให้ดูแล้วกันนี่ครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเหล็กขันคอของทางไทม่าเองเพราะว่าตัวทัชร็อดของไทม่าค่อนข้างจะอยู่ลึกนะครับเหล็กหกเหลี่ยมก็แถมให้นะครับและที่สำคัญนะครับโอ้โหใส่ใจยิ่งขึ้นไปอีกนี่ปิ๊กของไทม่ามีเน็บไว้ให้เลยมันจะเป็นช่องใส่ปิ๊ก3ตัวนะครับแต่นี่ผมเห็นแค่2ตัวไม่รู้ใครจิ๊กไปหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้แล้วก็เป็นปิ๊กที่แถมให้รู้สึกว่าจะเป็นประมาณ 0.8 นะ 0.80 ประมาณนี้นะฟีลแบบนี่ฟีลแบบเป็นเคลียร์เป็นวัสดุแบบเคลียร์นะฮะหรือเดลินประมาณนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้ระบุไว้นะครับก็จะตีตาโลโก้ไทม่าเลยและช่วงนี้พิเศษนะครับถ้าเกิดว่าจับ2ตัวนี้นะครับสั่งซื้อมาก็จะแถมเสื้อยืดของไทม่าให้ด้วยนะครับเป็นไซส์ L นะครับใส่ผู้ชายนะประมาณนี้นะครับเป็นเสื้อยืดเนื้อดีนะครับเป็นคอตตอนนะครับถ้าที่ผมดูก็ตีตาว่าไทม่ากีตาร์เลยนะครับเป็นสีกรมท่านะแถมเสื้อด้วยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของแถมนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องโอมีสิ่งทานจัดให้นะครับทั้ง2รุ่นเลยทั้งแบบ OM แล้วก็ Red Knot นะครับว่าเสียงในมิติต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเพียวอะคูสติกไม่มีระบบไฟฟ้านะครับเพราะนั้นก็ฟังกันไปแบบแลๆเลยใช้ไมค์แบบตัวเดียวจ่อระยะประมาณสัก50เซน60เซนประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องโอเล่นให้ดูสดๆเลยนะครับไม่ปรุงแต่งเสียงเลยลองไปฟัง All Solid Timer TD กับ TF 28ดูครับโอเคครับก็มาอยู่ในช่วงเทสเสียงนะครับกับเจ้าไทม่า TF 28ตัวนี้นะครับนี่ทรง OM นะครับกับสายที่เป็นอยู่ตรงนี้คือสายเอลิกเซอร์นะครับเบอร์12นะครับนาโนเวฟเนาะโอเคเดี๋ยวลองเสียงกันเลยดีกว่านะครับทีละสายเลยแล้วกันนะครับจะเหมือนกับว่ามีรีเวิร์บอยู่ในนี้ด้วยมันเป็นกีตาร์ที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงให้ชัดนะครับผมจะมีหางเสียงจะหอนหอนในนี้นะครับแล้วก็นะครับเสียงย่านแหลมย่านกลางแล้วก็เสียงเบสนี่คือแบบว่าลงตัวแล้วก็พอดีมากๆนะครับเป็นกีตาร์ที่พิเศษจริงๆเดี๋ยวลองฟิงเกอร์สไตล์ดูแล้วกันนะครับสักเพลงเนาะ
สุดยอดเลยครับตัวนี้ very good เลยครับครับก็มาอยู่กับทรงเดดนอตนะครับ TD28 นะครับลองเสียงกันดูดีกว่านะครับนะฮะทีละสายก่อนแล้วกันนะฮะความแตกต่างนะฮะในเรื่องของสายนะครับเวลาดีดรวมกันเนี่ยจะได้ความรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมากกว่าทรง OM ทรง OM นี่จะเป็นแบบว่าออกเป็นทีละเม็ดแล้วก็ชาร์จคมนะฮะเหมาะสำหรับฟิงเกอร์นะครับแต่ว่าทรงเดดนอตเนี่ยน่าจะดีคอร์ดได้ดีกว่าเสียงนะครับน่าจะเป็นที่ทรงนะครับเพราะว่าทรงของOM เนี่ยจะมีหางเสียงจะคล้ายรีเวิร์บนะครับเข้ามานะฮะแต่ว่าทรงของเดดนอตเนี่ยจะเหมาะสำหรับดีคอร์ดนะครับแต่ว่าช่วงหางเสียงเนี่ยก็มีแต่น้อยกว่าทางด้าน OM นะครับเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของทรงนะครับโอเคความชัดของเสียงดีรวมกันแล้วชัดแน่นรวมกันแบบดีมากนะครับส่วนของ OM เนี่ยคือจะเป็นเม็ดเลยนะฮะฟังมาแล้วเป็นเม็ดเหมาะกับฟิงเกอร์สไตล์นะครับเดี๋ยวลองฟังฟิงเกอร์ในตัวนี้บ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ1 2 3อยู่นะครับแต่ว่าทรง OM เนี่ยจะเหมาะกับฟิงเกอร์มากกว่านะครับแล้วก็ทรงเดดนอตนะครับจะเหมาะกับตีคอร์ดมากกว่าครับแล้วแต่ชอบเลยนะฮะดีทั้งคู่ครับผมอ่ะเป็นไงบ้างครับก็คงจะครบถ้วนแล้วนะครับทั้งของแท้นะครับทั้งซุ้มเสียงของ OM นะครับกับเดดนอตใน TD หรือ TF 28กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ TF คือ OM นะครับส่วน TD คือเดดนอตนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทางIG Tinder Web นะครับ Facebook นะครับแล้วก็หน้าร้านเกษตร31/3รวมถึงนครนายกแล้วก็พัทยาด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามกันมาแล้วกันนะครับโอเควันนี้ลาไปด้วยเจ้า TD 28กับ TF 28ของไทยมากสุดยอดจริงๆนะครับมีสิกนานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ